ไม่คิดจะเป็นเพลงสุดท้ายลูกโพสต์สุดเศร้าหลังเสียคุณพ่อเอชนสวัสดิ์กะทันหันเพลงชนธิดาโพสต์สุดเศร้าหลังสูญเสียคุณพ่อเอชนสวัสดิ์กะทันหันไม่คิดว่าจะเป็นเพลงสุดท้ายปัดหมุดโพสต์ความทรงจำพ่อแม่ลูกจากกรณีวันที่31มีนาคม2566เอชนสวัสดิ์อัศวเหมเสียชีวิตแบบกะทันหันในวัย55ปีหัวใจวายขณะซ้อมแข่งรถที่บุรีรัมย์เมื่อวันที่30มีนาคม2566นำตัวส่งโรงพยาบาลทีมแพทย์สุดยื้อชีวิตโดยอนุทินชาญวีรกุลซึ่งรีบบินไปถึงบุรีรัมย์เศร้าสูญเสียเอชนสวัสดิ์เหมือนญาติคนหนึ่งขณะที่ตู่นันทิดานักร้องดังคุณแม่ของเพลงชนธิดาก็รุดไปถึงโรงพยาบาลต้องโศกเศร้ากับการสูญเสียเช่นกันอ่านข่าวเป๊กสุดเศร้าอาลัยเอชนสวัสดิ์พี่ชายที่ผมรักจากไปเร็วจนผมทำใจไม่ได้ล่าสุดเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาเพลงชนธิดาลูกสาวเอชนสวัสดิ์เคลื่อนไหวผ่านอินสตาแกรมโดยโพสต์ลงไอจีสตอรี่สุดเศร้าเป็นสิ่งที่เจ้าตัวทำให้ในวันเกิดของคุณพ่อโดยไม่รู้ว่าจะเป็นเพลงสุดท้ายของทั้งคู่พร้อมข้อความสุดเศร้ามากๆในวันที่สูญเสียคุณพ่ออย่างไม่คาดคิดมาก่อนอ่านข่าวสุดเศร้าตู่นันทิดาเพลงรับร่างเอชนสวัสดิ์กลับบ้านที่จังหวัดสมุทรปราการนอกจากนั้นยังได้มีการปักหมุดโพสต์เก่าของเพลงและพ่อเอนับตั้งแต่โพสต์เก่าที่น้องเพลงอวยพรเอในวันพ่อวันที่5ธันวาคม2565โพสต์ที่น้องเพลงอวยพรเอในวันเกิดของเอเมื่อวันที่19พฤศจิกายนที่ผ่านมาและโพสต์ของเอที่กอดตู่นันทิดาภรรยาด้วยอ่านข่าวตะนารากรเผยอีกมุมของเอชนสวัสดิ์ที่สังคมอาจไม่เคยรู้อนุทินเศร้าเผยนาทีสุดท้ายเอชนสวัสดิ์ครอบครัวเนวินอยู่ด้วยจนสิ้นลมอนุทินสุดเศร้าเอชนสวัสดิ์อัศวเหมเสียชีวิตเผยครอบครัวเนวินอยู่ด้วยจนวินาทีสุดท้ายที่โรงพยาบาลบุรีรัมย์เตรียมเคลื่อนศพมาที่จังหวัดสมุทรปราการเมื่อเวลา8นาฬิกา45นาทีวันที่31มีนาคม2566นายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขสท.หัวหน้าพรรคภูมิใจไทยพท.ที่มีความใกล้ชิดกับครอบครัวอัศวเหมให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวทางโทรศัพท์ถึงการเสียชีวิตของนายชนสวัสดิ์อัศวเหมด้วยน้ำเสียงเศร้าว่าเป็นความจริงโดยท่านเสียประมาณช่วงตีหนึ่งที่ผ่านมาโดยมีครอบครัวตนเองและนายเนวินชิดชอบอยู่ที่โรงพยาบาลบุรีรัมย์ได้เฝ้าดูแลท่านจนสิ้นลมซึ่งรายละเอียดอื่นๆคงต้องให้ทางครอบครัวและญาติเป็นผู้ให้ข่าวอนุทินสุดเศร้าเอชนสวัสดิ์อัศวเหมเสียชีวิตเผยครอบครัวเนวินอยู่ด้วยจนวินาทีสุดท้ายที่โรงพยาบาลบุรีรัมย์ทั้งนี้มีรายงานข่าวว่าทางครอบครัวญาติจะเคลื่อนศพนายชนมสวัสดิ์จากจังหวัดบุรีรัมย์มาที่จังหวัดสมุทรปราการในช่วงเที่ยงวันนี้อ่านข่าวด่วนอาลัยเอชนสวัสดิ์เสียชีวิตแล้วหลังป่วยฮีทสโตรกขณะซ้อมรถแข่งอ่านข่าวเปิดประวัติเอชนสวัสดิ์อัศวเหมนักธุรกิจนักการเมืองแห่งสมุทรปราการโยโยศวดีโพสต์สุดเศร้าหลังเอชนสวัสดิ์เสียชีวิตเมื่อกลางดึกหลังวูบซ้อมแข่งรถอดีตคนรักร่วมอาลัยโยโยศวดีโพสต์สุดเศร้าหลังเอชนสวัสดิ์เสียชีวิตเมื่อกลางดึกหลังวูบขณะซ้อมแข่งรถที่สนามช้างบุรีรัมย์เมื่อวันที่31มีนาคม2566นักแสดงสาวโยโยศวดีอดีตคนรักเอชนสวัสดิ์อัศวเหมโพสต์เศร้าเป็นภาพท้องฟ้าสีดำโดยไร้แคปชั่นใดขณะที่มีคนเข้าไปคอมเมนต์ร่วมแสดงความเสียใจด้วย
หลังมีข่าวเอชนสวัสดิ์ทั้งนี้หลังจากเมื่อวันที่30มีนาคม2566นายชนสวัสดิ์อัศวเหมอดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการและนักธุรกิจชื่อดังได้ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลบุรีรัมย์อย่างเร่งด่วนด้วยอาการฮีทสโตรกหรือโรคลมแดดเนื่องจากอากาศร้อนจัดขณะซ้อมแข่งรถยนต์ที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อเตรียมแข่งขันในเดือนหน้าโดยถูกนำตัวเข้าห้อง ICU อาคารเฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลบุรีรัมย์อ่านข่าวเป็กจินต๊อดโพสต์จอดำเสียใจพูดไม่ออกแห่ถามร่วมแสดงความเสียใจก่อนที่คนบันเทิงคนใกล้ชิดจะโพสต์จอดำแสดงความเสียใจจากนั้นนายสุนทรปานแสงทองรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรศาสตร์จะออกมายืนยันกับช่อง3ว่านายชนสวัสดิ์อัศวเหมเสียชีวิตแล้วเมื่อเวลา1:15 นเมื่อวันที่31มีนาคม2566ที่โรงพยาบาลบุรีรัมย์โดยช่วงเช้าวันนี้จะมีการเคลื่อนร่างกลับมาที่จังหวัดสมุทรปราการอ่านข่าวด่วนอาลัยเอชนสวัสดิ์เสียชีวิตแล้วหลังป่วยฮีทสโตรกขณะซ้อมรถแข่งพ่อรองน้ำตาคลอใจหายหูบสูญเสียถนอมสามโทนเผยเพิ่งรู้ว่าป่วยได้2เดือนพ่อรองเขามูลคดีน้ำตาคลอใจหายหูบสูญเสียถนอมสามโทนศิลปินฝีมือดีเป็นที่รักของเพื่อนดาราเผยเพิ่งรู้ว่าป่วยได้2เดือนวงการบันเทิงสูญเสียอีกครั้งกับการจากไปของนายวิทยาเจตภัยหรือถนอมสามโทนศิลปินชื่อดังเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งตับที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เมื่อเวลาประมาณเที่ยงคืน20นาทีวันที่30มีนาคม66ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์โดยครอบครัวได้นำร่างไปบำเพ็ญกุศลที่วัดนวลจันทร์กรุงเทพมหานครท่ามกลางความเศร้าโศกเสียใจของครอบครัวญาติมิตรเพื่อนพ้องคนวงการบันเทิงรวมทั้งแฟนคลับด้านรองเขามูลคดีนักแสดงอาวุโสซึ่งเดินทางมาร่วมรดน้ำศพได้เปิดใจถึงการสูญเสียถนอมสามโทนว่ากับถนอมเราสนิทกันมากตอนเช้าจะกู๊ดมอร์นิ่งกันทุกวันในกลุ่มไลน์จะมีสมเล็กพ่อและอีกหลายๆคน 3-4 เดือนเราจะนัดกินข้าวกันทีแต่นัดครั้งสุดท้ายเมื่อ2เดือนที่แล้วถนอมไม่ไปเราก็เอ๊ะทำไมไม่ไปก็เริ่มสงสัยก็ให้สมเล็กติดต่อดูสิกระทั่งวันหนึ่งถนอมติดต่อเข้ามาในไลน์ว่าผมอยู่โรงพยาบาลผมเป็นมะเร็งทุกคนใจหายวูบเลยได้แต่ภาวนาอย่าให้เป็นอะไรเลยก่อนหน้านี้ไม่ทราบข่าวเลยว่าป่วยไม่รู้เลยว่าถนอมเป็นโรคนี้ไม่รู้ด้วยว่าถนอมไม่สบายคิดว่าติดงานหรือยังไงไม่ติดต่อเลยที่นัดกินข้าวกันไม่มีอาการว่าป่วยไม่มีเลยปกติกินข้าวทุกครั้งถนอมเฮฮาสนุกสนานเหมือนเดิมคือถนอมเป็นคนที่ไม่มีอะไรกับใครเลยจะสนุกสนานไปเรื่อยพอมาครั้งหลังสุดนี้ขาดถนอมไปก็รู้สึกว่ามันไม่สนุกมันขาดอะไรไปสักอย่างหนึ่งซึ่งทุกคนก็รักถนอมมาก2เดือนก่อนคือที่ทราบข่าวประมาณมกราคมที่มาบอกว่าป่วยนอนอยู่โรงพยาบาลเป็นมะเร็งแล้วก็ไม่ได้ไปเยี่ยมเลยไม่มีเวลาวันนี้พ่อถ่ายละครอยู่ทีนี้ที่กองบอกว่า 3-4 โมงนี้ไม่มีถ่ายอีกทีทุ่มกว่าไปดูในรถมีเสื้อสีดำพอดีก็มาดน้ำดีกว่าหลังจากทราบว่าป่วยได้มีโอกาสถามถ่ายอาการกันไหมหลังจากที่ให้ข่าวมาตอนนั้นว่าอยู่โรงพยาบาลก็ติดต่อไม่ได้เลยทุกคนติดต่อไม่ได้เราก็ไม่รู้จะติดต่อทางไหนเมื่อเช้าตอน6โมงเช้าก็มีคนไลน์มาบอกว่าถนอมไปแล้วใจนี่หายวูบเลยความสนิทสนมกันไม่รู้จะพูดยังไงมันสนิทมันอยู่ด้วยกันเวลาอยู่กองถ่ายจะแย่พ่อตลอดวันไหนถ่ายไม่มีเขารู้สึกเหงานะส่งมุกในกองเป็นคนเฮฮาไม่มีอะไรกับใครสัมผัสได้นะว่าถนอมเป็นคนจริงใจถนอมรักเพื่อนฝูงและเป็นคนที่เคารพผู้อาวุโสกว่า
เป็นคนที่เรียกว่าอยู่ในเกณฑ์ดีเป็นคนมีฝีมือภาพในความทรงจำที่ไปกินข้าวด้วยกันเป็นยังไงบ้างไปถ่ายหนังด้วยกันที่เชียงใหม่มันไม่นอนเลยตอนนั้นกินแล้วติดลมมันไม่กินแต่มันนั่งรอจนกว่าพ่อจะเลิกมันกลัวพ่อจะเดินกลับโรงแรมไม่ไหวมันมีความเป็นห่วงถึงบอกว่าใจหายวูบถ้าสังเกตจากสีหน้าและแววตามีน้ำตาคลอคือต้องบอกว่าเรามางานคนที่เรารักปิดยังไงมันก็ปิดไม่ได้หรอกมันต้องออกให้เห็นอยู่ดีมันเร็วไปใช่ไหมเราก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นระดับไหนแต่ว่าทำไมไม่มีใครส่งข่าวเป็นระยะว่าน้องเป็นขนาดไหนแล้วอยู่โรงพยาบาลไหนแล้วเราจะได้ไปดูไปเยี่ยมในกลุ่มก็ไม่มีใครทราบเรื่องป่วยเลยไม่มีใครรู้อะไรเลยในกลุ่มนี้ประมาณ 8-9 คนสมเล็กพยายามติดต่อแล้วไม่รู้จะติดต่อกับใครทางไหนแสดงว่าก่อนหน้านี้เขาก็สุขภาพแข็งแรงดีแข็งแรงกว่าพ่ออีกมันเดินเหินได้สบายแล้วทุกครั้งที่ไปทานข้าวมันก็สนุกสนานเป็นตัวโจ๊กของกลุ่มวันนี้มาส่งน้องเป็นครั้งสุดท้ายมีอะไรอยากจะบอกกับเขาไหมเมื่อกี้ก็จำนามสกุลมันไม่ได้ก็ไปดูชื่อวิทยาเจตภัยพ่อใส่บาตรทุกเช้าแล้วก็สวดมนต์แทบทุกคืนถ้าวันไหนไม่ไหวจริงๆก็ไม่สวดจะได้ทำบุญอุทิศให้มันคนดีๆเราให้อะไรเขาไม่ได้แล้วตอนนี้เราจะให้กุศลเท่านั้นถ้าพูดถึงเรื่องการแสดงของเขาก็อยู่ในเกณฑ์ใช้ได้เลยแต่ต้องบอกว่าเขาไม่ได้คลุกคลีในวงการแสดงมากนักเขาไปอยู่ในวงการเพลงเยอะแต่เขาก็เป็นคนที่รับอะไรได้เร็วมากแต่ในส่วนของบทที่เป็นภาคเหนือต้องเป็นเขาแหละแล้วในส่วนของความเป็นน้องของเราต้องบอกว่ามันขาดอะไรไปอย่างเวลานี้ในกลุ่มก็เริ่มส่งรูปร้องไห้กันมาI'm not the only one.